จะพาแม่ไปที่ไหนสักที่นึงที่ไหนอะไรอ่ะที่แม่ชอบไปที่ชอบที่ชอบเลยไปที่ชอบว่าอ้ําพัชราภาเพิ่นบอกแม่สวยกว่าโอ้โหสุดยอดอ่ะแม่เขาเชื่อมาตลอดแม่โมโหแม่ดุแม่สอนเพิ่นโกรธไหมหนูไม่โกรธแต่หนูแฮปปี้ถ้าเราเตือนแล้วแม่ก็ไม่บอกอะไรเลยแบบไม่โกรธอะค่ะคําแปลว่าเขาไม่รักเราแม่ตั้งใจท้องเพิ่นแต่พอมีแล้วอะไม่ปล่อยให้ใครดูเลยเชื่อแตมรู้ไหมว่าแม่เนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดใครน้ำเด็กนะแต่ร้องไห้ลูกเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าแม่ชอบอะไรทุกอย่างแต่แม่เนี่ยรู้ว่าลูกชอบอะไรทุกอย่างจริงเฮ้ยหัวเราะหัวเราะมันตอนนี้นะคะเด็กๆนะคือเชื่อแตมกับน้องเพลินนะคะเล่นกันอยู่แม่ปูเป้กับแม่ปุ้ยนะก็เลยจะมาตั้งวงเมาเกมเดี๋ยวสิแม่เขาจะนิ้มทาไปนั่งเล่นกันก่อนเก็บเด็กๆไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันเริ่มกันเลยนะเนื่องจากวันแม่ปีที่แล้วนี่เราก็มานั่งคุยถึงเด็กๆกันแบบนี้นะใช่แล้วค่ะตอนนั้นเด็กๆ4ขวบตอนนี้อุ้ยมันมีเด็กมาให้มันร้องมาเขาร้องเมื่อไหร่มาข้าวโพดเลยตอนนี้นะคะ2สาวก็5ขวบแล้วโตขึ้นมากเลยน้องอุ้ยก็โตเขารู้เรื่องขึ้นอ่ะใช่แต่ก็รู้เรื่องขึ้นเยอะเลยค่ะแต่กับคนอื่นเขาจะโตขึ้นมากแต่กับแม่เขาก็ยังทำตัวใช่ไหมอ้อนก็ยังคงอ้อนอยู่แหละเอาเรื่องประทับใจดีกว่ามาพูดอะไรให้แม่แบบประทับใจบ่อยมากเลยอ่ะบ่อยจนแบบว่านึกไม่ออกมันเยอะจนเหมือนว่าแค่ชมเสร็จแล้วแค่นี้แต่ว่าล่าสุดไปเที่ยวเชียงคานไปสนามบินเขาก็จะมีป้ายโฆษณาดาราต่างๆอ่ะแล้วดาราที่เคยขึ้นโฆษณาเขาต้องแบบอ้ําพัชราภาชมพู่อะไรอย่างเงี้ยแม่รู้ไหมแม่สวยกว่าคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยตลอดทางคือแบบดารา10คนแม่สวยกว่าหมดอ้ําพัชราภาเพิ่นบอกแม่สวยกว่าโอ้โหสุดยอดอ่ะแม่เขาเชื่อมาตลอดชื่อตําก็เป็นก็วันนี้แหละเวลามาเจอกันน่ะ2สาวเค้าก็จะแข่งกันว่าแม่ตัวเองสวยกว่าแล้วชื่อแต้มอ่ะเค้าก็จะมีอารมณ์แบบเป็นห่วงแม่นะอย่างใครมีจิ้งจกปลอมอย่างงี้มีน้องเพิร์ทน้องเพิร์ทติดหยิบจิ้งจกมาน้องชื่อแต้มเห็นชื่อแต้มนี่วิ่งมาหาแม่เลยนะแล้วก็ทําหน้าแบบซีเรียสมากว่าเฮ้ยมาวิ่งมาเพื่อบอกแม่ปิดตาอย่ามองน้องเพิ่นมีจิ้งจกบอกป้องแม่วันนั้นแม่งอนกับคุณพ่อเยเยนะคะงอนกันอาบน้ำกับเชอร์แตมเขาก็บอกว่าแม่เชอร์แตมไม่อยากอยู่บ้านไหนเลยเชอร์แตมอยากอยู่บ้านนี้ตลอดไปแม่ก็งงว่าเอ้าทำไมแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยเขาถามแม่อยากอยู่นี่ไหมเขาบอกแม่ก็อยากอยู่บ้านนี้แม่ไม่อยากไปอยู่บ้านไหนเขาบอกเชอร์แตมก็จะไม่ไปไหนโตขึ้นเชอร์แตมก็จะไม่ไปไหนเพราะคุณตาคุณยายก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้ถ้าเชอร์แตมอ่ะไปที่อื่นย้ายบ้านแม่ก็ต้องอยู่กับพ่อ2คนพ่อต้องรังแกแม่ตลอดแน่เลยชอบแนวชอบห่วงแม่ชอบสงสารแม่อะไรอย่างนี้นะแล้วเรารู้เลยว่าเขารู้จักแม่มากแค่ไหนเรามาลองทดสอบไหมลองดูลองเล็กเด็กมาถ่ายใจแม่เชอร์แตมเนี่ยไม่ห่วงแต่เพิร์นเนี่ยเป็นคนที่ว่าน้องเพิร์นพี่ว่าน้องเพิร์นรู้แต่น้องเพิร์นชอบแกล้งหาเดี๋ยวต้องดูอ่ะเปิดตัวเลยค่ะเปิดตัวอ่ะเชิญค่ะดาวเป็นพ่อตีมาแล้วนี่พ่อตีนะครับปีที่แล้วที่เราทำวิดีโอกันหลายคนนี่เข้าใจว่าเข้าใจแม่ปุ้ยว่าแบบเลยแม่ปุ้ยใช่แต่ว่าแม่ปุ้ยอ่ะร้ายมากแต่จริงๆอ่ะน้องเพิร์นอ่ะเขาได้ความตลกมาจากพ่อกับแม่นะที่น้องเพิร์นบอกแม่ร้ายมากเพราะว่าตั้งแต่ก่อนมีลูกเห็นแบบเด็กคนดื้อคนไหนแบบเราก็จะมีแบบเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีลูกเราไม่เข้าใจไงลูกเป้เราก็จะแบบคุณทำไมเด็กคนนี้โอ้ฉันจะกินข้าวทุกแกมาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้ามีลูกอ่ะเราจะต้องเป็นคนดุลูกเองเราจะไม่ยอมให้คนอื่นอ่ะมาดูใช่อันนี้คือคติของแม่ปุ้ยเพราะฉะนั้นเพิร์นเขาจะต้องรู้ว่าไปไหนคนเยอะเราจะต้องเงียบอย่าเสียงดังอย่างหมาเฮ้ยสวยหลวงหมาเล่นเสียงดังค่ะ
คือหมาดื้อหมาดื้อแม่ปุ้ยก็ไปดุหมาอีกทีนึงใช่ไหมเวลาหมาเสียงดังแม่ปุ้ยจะเสียงดังไม่ใช่แม่ปุ้ยนะจังหวะมันใกล้มากแม่เหมือนกันนะคือตั้งแต่เสตแตมเนี่ยแหละเข้า5ขวบมานะแม่รู้สึกเลยว่าแม่บ่นขึ้นเยอะมากบ่นแตมทั้งวันไม่ได้บ่นหรอกสอนคือสอนตลอดเวลาจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มโตแล้วเขาต้องรู้แล้วอะแล้วคนพ่อกับแม่นี่แหละต้องเป็นคนที่สอนที่สำคัญที่สุดใช่ไหมเราก็จะสอนตลอดเวลาก็จะมีบอกว่าแบบว่าเออเฉตแตมต้องฟังแม่สอนไปตลอดชีวิตนี่แหละเพราะว่าแม่นี่คือเป็นอะไรที่หวังดีและรักลูกที่สุดแล้วอะแม่อาหารว่าแม่ชอบกินอะไรน้องเพลรู้ไหมว่าแม่ชอบแบบไหนตอบเลยค่ะนั้นสลัดาสลัดาคือเป็นร้านอาหารเกี่ยวกับผักสลัดอย่างเงี้ยอ๋อสลัดาถูกครับแม่คิดในใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ชอบกินหลายอย่างใช่ไหมแม่ชอบกินอะไรขนมเค้กแม่คิดในใจว่าแม่ชอบกินปิ้งย่างนี่ถ่ายถูกแต่ขนมเค้กแม่ก็ชอบมากเหมือนกันใช่ป่ะเป็นขนมหวานอ่ะคือข้อเนี้ยตอบอะไรมาก็เปอร์เซ็นต์ถูกหมดใช่เพราะชอบกินเพราะเราใส่กินอ่ะระหว่างมีตัวเลือกให้เลือกนะภูเขาที่เป็นต้นไม้เยอะๆกับทะเลอ่ะแม่ชอบอะไรหนูคิดว่าแม่ชอบไปอะไรเอาตอบเลยลูกเร็วภูเขาโอ้โหลูกตาแม่ชอบไปไหนคะภูเขาหรือทะเลทะเลเก่งมากสีมันง่ายไปไหมพูดมาเลยชอบสีอะไรแม่ชอบสีชมพูถูกต้องแม่ชอบสีชมพูอ่ะแม่ชอบสีอะไรสีชมพูแม่หมูเป็ดรู้แม่ปุ้ยชอบสีเขียวไปภูเขาก็ต้องชอบสีแม่รู้ลูกเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าแม่ชอบอะไรทุกอย่างแต่แม่เนี่ยว่าลูกชอบอะไรทุกอย่างจริงรู้กว่าตัวนางอีกนะเวลาเพลินชอบทำผิดแอบไปก็เนี่ยแล้วปุ้ยก็จะแบบทำอะไรอ่ะไปทำนั่นมาใช่ไหมทำไมแม่รู้ตลอดเวลาเออใช่เหมือนกันแล้วเพราะอะไรแม่ตอบว่าอะไรทำไมแม่รู้แม่ตอบว่าเพราะอะไรเพราะแม่เป็นใครพิมพ์แบบว่าแม่ก็บอกเพราะแม่เป็นใครเพียวเพราะแม่เป็นแม่เออแม่รู้อะไรแม่รู้ทุกอย่างน้องคนขอบสมุดนะคะสมุดเด็กอยากกินขนมกินแล้วลูกไปทำอะไรเสร็จแล้วหมาก็มาแอบกินขนมยังไม่จบเรื่องหมาให้น้องเพลินกับเชิดแตมตั้งคำถามถามแม่ที่เกี่ยวกับตัวเองที่เกี่ยวเองว่าเพลินชอบอะไรยังไงดูซิว่าแม่จะตอบได้ไหมเอาไหมเชิดแตมชอบสีอะไรแค่สองอะให้สองอย่างเลยเหรอสองอย่างอ่ะสองสีสองสีเลยเหรอชมพูม่วงฟ้าก็ยังถูกนิดนึงอ่ะหนูชอบสัตว์อะไรมันยากแล้วอีกอย่างเดียวอ่ะแม่ว่าช้างไม่ใช่เอาอะไรแต่ว่าหมาไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เธอแต่พูดถูกเป็นไรก็ได้รู้ใจกันอีกแล้วตกลงที่พ่อพูดไปเมื่อกี้นี่ไม่ถูกใช่ไหมเคียร์เขาไม่ห่างสัตว์อะไรเหมือนกันแฮมหนูแฮมสเตอร์ถูกหนูชอบดูอะไรอะไรอย่างชอบดูอะไรแฮมสตอรี่เออไม่ใช่ชอบดู iPad ฉันแต่ชอบดูตู้เย็นเด็กๆรู้กันเปล่าว่าวันนี้วันอะไรวันแม่วันแม่เขาต้องให้อะไรแม่วันนี้แม่พาแม่ไปที่ไหนสักที่นึงวันแม่จะพาแม่ไปที่ไหนสักที่นึงที่ไหนอะไรที่แม่ชอบอะไรอะแต่ไม่บอกไปที่ชอบที่ชอบแล้วหนูจะพาแม่ไปที่ไหนที่ไหนอะคะแต่หนูไม่บอกไปเซอร์ไพรส์เหรอคะใช่หนูจะไปเนี่ยหนูจะเย็นหนูจะพาแม่ไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วหนูจะจ่ายตังค์อาหารจ่ายเองหมดเลยเหรอคะเลี้ยงข้าวแม่ไงแล้วเพื่อนมีตังค์เหรอไม่เดี๋ยวหนูให้แม่เป็นเยอะๆเลยโอ้ฉันต้องให้ตังค์แม่แล้วเพื่อนจะดูแลแม่ไหมอะโตขึ้นอะไรแม่ฉันจะไม่มีตังค์หนูจะดูแลแม่แล้วก็เกิดแม่ไม่สบายหนูจะให้ยาแม่โอ้โหฉันยาไปอยู่ที่ไหนล่ะแต่เขาเลยหม
หมดขำไปแล้วแต่ตอนนี้เข้าหมดตัวจะมาหาแม่ก่อนนี่เชิญแตมรู้ไหมว่าแม่เนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดรู้ค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะต้องไปสวรรค์แล้วอะจะรักแม่อยู่เสมอดูเด็กพร้อมไงก็ไม่รู้แล้วเวลาแม่ดุแม่โมโหแม่ดุแม่สอนเพิ่นโกรธไหมหนูไม่โกรธแต่หนูแฮปปี้แฮปปี้ยังไงดุแล้วหนูรู้สึกรู้แล้วก็หนูจะแฮปปี้อยู่ตลอดไปเอเวอร์อัพโตวันหนึ่งพอเราโตขึ้นไปเนี่ยแม่ก็แก่เดินไม่ไหวตาก็มองไม่เห็นเดินจะลุกจะเดินก็ไม่ได้แล้ววันนั้นน่ะจะต้องเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสนิทรักมากโหจัดชุดไว้หมดแล้วแต่วันนั้นแม่ป่วยอ่ะแต่เพื่อนเรารอเราหมดเลยอ่ะเราจะเลือกยังไงเราจะทำยังไงอ่ะหนูจะแต่งเป็นคุณยายแล้วก็ใส่ชุดของแม่เออจะเอาแล้วแม่นอนป่วยอยู่อ่ะแม่นอนป่วยอยู่จะทำไงก็เลยคุณพยาบาลอ่ะโอ้ยแล้วก็ให้คุณพยาบาลให้คุณหมอกับพยาบาลวัดส่วนสูงแล้วก็ทำทุกอย่างให้แม่แล้วก็พอปาร์ตี้หนูไปแค่แป๊บเดียวหนูจะไปหาแม่เป็นคนที่บริหารทุกอย่างไว้ฝากหมอไว้ก่อนเดินไปปาร์ตี้ป่ะจะไปกับแม่เขาพูดกับแม่แต่แม่อยู่ที่โรงพยาบาลแต่แม่ป่วยอยู่อ่ะทำไงแล้วเพื่อนก็จะรอแม่จะรอไม่ไปหาเพื่อนใช่ไหมคะแต่เชดดัมก็จะบอกว่ารอแบบหนึ่งค่ะอ๋อค่ะนั่นคือโอเคแม่ตายก่อนตายดีนะแม่ตายแล้วเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้โอเคพี่จะเป็นหนูว่ารอให้แม่เสร็จก่อนให้แม่ทำอะไรเสร็จแม่หายให้แม่หายก่อนเชื่อแต่กับเธอรู้เปล่าว่าแม่เลี้ยงเรามาเนี้ย5ปีเนี่ยนานมากแม่เสียเหงื่อไปเท่าไหร่แม่เสียน้ำตาไปเท่าไหร่เธอรู้ไหมดูไหมคะเชื่อไหมรู้ไหมแม่เนี่ยแม่แบบทุ่มเททุกอย่างให้เธอเนี่ยเธอรู้สึกยังไงแต่นึงค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้น้ำเด็กแต่ร้องไห้รู้หรือยังคะว่าทำไมแม่ถึงต้องทำแบบเธอแต่เอาน้ำไปให้แม่ตอนท้องอ่ะแม่ตกใจมากแม่ตั้งใจท้องเพลินไม่ได้หมายถึงว่ามันเนี่ยแต่งงานแล้วคือแบบประมาณมาเร็วมาเร็วกว่าที่คิดไว้ค่ะคือกะจะไปเที่ยวอะไรก่อนแต่แม่บอกเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้เที่ยวเลยอะไรเงี้ยเสร็จละท้องละอ่ะแต่พอมีหนูนะตอนแรกแม่โอ้คือไม่ชอบเป็นคนที่แบบไม่ได้อินกับเด็กตอนนั้นไม่อินกับการมีลูกแต่พอมีแล้วอ่ะไม่ปล่อยให้ใครดูเลยก็คือตอนแรกคิดว่าจะจ้างพี่เลี้ยงจะอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็คือพอมีลูกพอเขาเริ่มท้ออยู่ในท้องเราอ่ะมันเริ่มดิ้นอ่ะพี่บุ๊เป้แล้วแบบเราก็เลยมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบมันเริ่มจ้าจี๋อ่ะใช่มันจะตุ๊บตุ๊บเหมือนปลาตอดอ่ะสแตมโดนปลาตอดนะปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยวันแรกที่หนูคลอดมาแม่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันอินนะพี่บุ๊เป้อินหรือยังยังบางคนเขาจะแบบเหมือนลูกฉันน้ำตาไหลแต่แบบงงๆอ่ะคลอดออกมาแต่พอเราเลี้ยงมาหูแบบนิดนึงอ่ะโดยเฉพาะพี่ปุ้ยจะรู้ว่าบังเพลินเขาจะป่วยง่ายใช่ป่ะแบบแม่ปุ้ยก็จะแบบเต็มที่อ่ะแบบดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเราไม่ได้รู้สึกตั้งแต่แรกแต่มันเหมือนเป็นการซึมซับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ตัวแม่ก็ไม่รู้ตัวลูกเขาก็ไม่ได้รู้ตัวใช่ไหมว่ารักแม่มากรักปะรักไหมรักไหมรักไหมเราก็เลี้ยงเองเลี้ยงกันเองไม่ได้ให้ใครเลี้ยงอะไรอย่างงี้ใช่ปะค่ะกลายเป็นว่าก็ติดกันตลอดเวลาเนาะ5ปีเนาะเราก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยมีคืนไหนไม่ได้นอนด้วยกันอะไรอย่างงี้เนาะคือแล้วนอนน่ะชอตแตมเขาจะติดนอนกอดก่อนนอนเขาต้องแบบแม่กอดชอตแตมแหละก็จะกอดนอนกอดกันทุกคืนใช่ปะใช่มั้ยจังนึกถึงภาพวันแรกที่ลูกที่อยู่แบบโรงพยาบาลนะที่หมอเขาให้มาแล้วก็แบบยังคุยกับคุณพ่อน้องเพลินว่าจำภาพวันนั้นได้มั้ยเนี่ยมัน5ปีแล้วเหรอทำไมมันเหมือนเพิ่งคืนที่แล้วเองอ่ะมันเหมือนแบบเนาะมันเหมือนเพิ่งเห็นอ่ะเหมือนเขายังแบบเฮ้ยทำไมแบบเฮ้ย5ขวบแล้วเหรอเนี่ยโตแล้วเหรอเนี่ยอะไรเพราะบางทีโตแล้วว่าใจหายเนาะเนี่ยโตเร็วมากแล้วคนเป็นแม่นี่หวังอะไรกับลูก
บ้างไหมให้เพลินตอบดีกว่าเพราะแม่พูดกับเพลินทุกวันแม่อยากให้หนูสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นเด็กดีตลอดไปคือบอกกับเขาว่าให้เราอ่ะเป็นคนดีอ่ะการให้เราเป็นคนดีอ่ะเวลามีปัญหาในอนาคตก็จะมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แม่จะบอกเชอร์แตมบ่อยๆอ่ะแม่ก็จะบอกเชอร์แตมว่าอยากให้เป็นคนดีอยากให้จิตใจดีแล้วก็เรื่องนึงที่ตอนนี้เริ่มสอนบ่อยนะคะก็คือเรื่องเวลาเราเห็นใครมีความสุขอ่ะคืออารมณ์เด็กอ่ะแล้วก็ต้องไปเป็นความสุขไปด้วยถูกใช่เพราะอารมณ์เด็กตอนนี้จะแบบทำไมคนนั้นมีอันนั้นทำไมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตอนนี้เริ่มพบว่าแม่ของฉันไม่สวยหรอกของเชอร์แตมไม่สวยทำไมของคนนั้นสวยกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้พูดทุกวันเลยว่าแบบเชอร์แตมต้องมีแม่อยากให้เชอร์แตมมีความสุขเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขสมมติเห็นของเพื่อนสวยกว่าเราก็ต้องมีความสุขกับเพื่อนสมมติเพื่อนนั่งของเล่นใหม่มาเห่อมากมาแบบเชอร์แตมมันอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เด็กอะบางทีก็จะอยากได้หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจจะแบบคนนึงอาจจะไม่อยากได้หรือว่าจะไม่อยากได้ก็ตามอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองเห็นว่าเพื่อนเรามีความสุขเราก็คือยินดีเขามีความสุขกับเขาการที่เรามีความสุขกับทุกคนที่มีความสุขนะคะเราก็จะมีความสุขได้ง่ายอะคือมันเยอะมันยิ่งใหญ่ถ้าอยากบอกอะไรกันนะคะถ้าเราแบบว่าไม่ชอบจะเสียใจแล้วก็ไปชมคนอื่นไม่ได้ชมเราอ๋อก็เหมือนแบบเวลาเพื่อนมาอวดเชอร์แตมนี่สิแล้วเชอร์แตมก็แบบไม่เห็นน่ารักเลยครั้งหน้าเขาก็เสียใจละแล้วครั้งหน้าเขาก็แบบไม่อยากบอกอะไรกับเชอร์แตมแล้วไงเราก็สำคัญเนาะก็คือให้เป็นคนดีแหละเป็นคนดีจิตใจดีคิดเรื่องบวกเป็นเด็กที่แบบบวกๆอะไรเงี้ยค่ะอยู่จะได้อยู่อย่างมีความสุขคิดว่าอยากจะให้เขามาเลี้ยงมาดูแลเหมือนกับที่เราดูแลเขานี้ไหมคิดแต่ว่าจะเลี้ยงเขายังไงอะคือจะเลี้ยงเขายังไงเขาจะโตขึ้นมายังไงจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่กล้าหวังถึงขนาดนั้นแต่ทำให้เขาเห็นเหมือนกับว่าเราก็ดูแลแม่เราเดี๋ยวถ้าเขาอยากทำเดี๋ยวเขาก็ทำเองนะใช่ดราม่าละแม่ดราม่าละแม่ดราม่าก็กินน้ำนะโอเคโอเคโอเคเชิญแตมเชิญแตมกับน้องเพลินโถเชิญแตมกับน้องเพลินมานี่หน่อยดีกว่ามาเรื่องที่เสียใจตอบเร็วใช่ไหมตีใส่หนูตีทำไมแม่ตีอ่ะแม่ตีเพราะอะไรอะคะเพราะว่าดื้อเราต้องดูเลยนะคะถ้าเราอะค่ะถ้าเราดื้อแล้วแม่ก็ไม่บอกอะไรเลยแบบไม่โกรธอะค่ะแปลว่าเขาไม่รักเราใช่ถูกต้องแต่ว่าชอตแตมอ่ะเวลาแม่จะเห็นแววตาประทับใจเขาเวลาที่ซื้อของมาเซอร์ไพรส์แบบเหมือนพี่รู้ว่าชอตแตมเขาจะชอบเสื้อยืดที่มันปักเลื่อมตรงนี้รูดไปด้านพลิกเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยก็ไปแอบซื้อมาแล้วก็เขาเรียนร้องเพลงใช่ไหมเรียนเสร็จมาเปิดพึบให้เงี้ยเขายังตาเป็นประกายแล้วก็เขามากอดเลยเขามากอดแม่อู้แบบว่าดีใจใจถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วไม่มีแม่แล้วอ่ะเชอร์แตมกับเพื่อนจะทำไงคะต้องดูแลตัวเองพี่ป้าไหวไหมไหวแล้วจะคิดถึงแม่ไหมจะคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแล้วก็เวลาหนูนอนแม่เป็นผีแม่นอนหนูแล้วก็หนูก็จะเปิดออกมาแล้วก็หนูจะมากอดแม่โอ้ถึงแม่เป็นผีแม่มานอนกับหนูหนูก็จะตื่นมากอดกับแม่ก็จบสวยนะคะอะไรเนี่ยขักมากโอ้ไม่กระเทิดแต่จุกๆจะไม่กวนแม่ไปนะคะหนูจะไม่ปล่อยแม่ไปนะคะไม่ร้องนะไม่ร้องอะไรไม่ร้องไม่